ไปเที่ยวมาลดีฟกันมาเลยทั้งครอบครัวอลินไปมาลดีฟสนุกไหมลูกสนุกไหมคะไปมาลดีฟสนุกไหมคะสนุกมากลูกอยู่กับใครสนุกสุดป้าอ้อมลุงปอมแตมหรือว่านาเต้ยหรือป้าจ๋าน้าเต้ยน้าเต้ยน้าเต้ยสวยไหมสวยก็เพราะว่าว่างพร้อมกันก็เลยนัดกันไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะมันถือเป็นการรวมแก๊งแบบใหญ่แบบโอ้โหใหญ่สุดเลยไหมคือปกติเจอกันอยู่ตลอดแล้วแต่ว่าไม่เคยมีแพลนว่าจัดว่างตรงกันทีเนี้ยปลายปีที่แล้วปอพาลูกไปมาลดีฟมาแล้วก็แบบชอบมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับชาวคณะเรามากก็เลยชวนกันไปมาลดีฟแล้วก็ก่อนไปก็ตื่นเต้นเหมือนเด็กกำลังจะไปเข้าค่ายอ่ะพี่อ้อมก็จะชวนทุกคนไปซื้อชุดว่ายน้ำซึ่งทุกคนก็งงว่าซื้อทำไม พี่อ้อมทุกคนต้องไปช่วยว่ายน้ำอยู่แล้วหรือเปล่า อะไรเงี้ยซึ่งแพลนปอกับเต้ยคือสั่งออนไลน์มาเป็นชุดที่ปิดตั้งแต่คอถึงขาเดี๋ยวกลับบ้านอยากกลับบ้านเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะ งั้นพี่อลินเกาะขาแม่ก่อนนะกลับบ้านโอเคขอส่งรูปแป๊บนึงนะคะพี่พึ่งพึ่งจ้ะส่งรูปน้ำเป็ดปาดนะปาดน้ำเป็ดค่ะมันเยอะไหมมันเยอะเป็นได้อยู่ถูกต้องเลยคือตอนแรกอะต่อว่าต่อเนื่องเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคือตอนแรกตอนไปอะก็สั่งพอจะสั่งเหมือนตัดแป๊บเดียว3มิลตอนแรกก็จะสั่งเป็นชุดทางออนไลน์เป็นที่ปิดคอถึงขาไปกันเต้ยพอรู้สึกว่าเราจะต้องแบบต้องอยู่กับลูกอะมันต้องทำมาทะแมงแล้วก็ป้าอ้อมก็ชวนเต้ยไปซื้อชุดว่ายน้ำเราก็กล่าวว่าเป็นสปอร์ตเนี่ยแล้วก็ภาพก็ออกมาอย่างที่เห็นว่าเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ไหมคือเราเป็นคนรู้อยู่แล้วว่าพี่อ้อมเป็นคนหุ่นดีและดูแลตัวเองดีมากดังนั้นเราก็จะแบบไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่เพราะว่าเขาก็ประกาศแต่แรกแล้วยังไงพี่ช่วยนางก็ต้องทูพีสพี่อ้อมกล่าวแต่เราก็ไม่คิดว่านางจะดำรงชีวิตบนเกาะได้ทูพีสตลอดเวลาเนาะคือใส่ไปใส่มาอย่างนี้ตลอดเวลาคือตอนแรกอะถ้าใส่ชุดทูพีสว่ายน้ำอะเข้าใจแต่เนี้ยไลฟ์สไตล์คือทูพีสอุ้มหลานเล่นกับหลานเดินชายหาดกินข้าวเดินไปมาอะไรอย่างเงี้ยยอมรับว่าเราพี่ปอบแปมใช้เวลานานมากในการที่จะแบบต้องชินใช่ปะวะต้องชินแหละจริงๆเหมือนเขาติดใจแบบนี้ทริปหน้าเขาจะต้องแบบเป็นชุดแบบนี้คือใช้คำว่าติดใจจริงๆพี่อ้อมเป็นคนเขาใช้เขาเป็นคนดูแลตัวเองอะดังนั้นนะเขาเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องหุ่นให้รู้สึกว่ามันจะต้องแบบปิดบังอำพรางแล้วการไปทะเลมันก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำดังนั้นมันจะเป็นเรื่องปกติของเขาทางเราเนี่ยต้องปรับจูน คือตอนแรกเราแค่จะถ่ายคลิปลูกเราว่ายน้ำแล้วเราไม่ได้มองพี่อ้อมเลยจนถ่ายไปเจอแล้วไปนั่งไปทูพีสนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นนางก็เราก็แบบพี่อ้อมมันติดพี่อ้อมเราเอาลงได้ไหมอย่างเงี้ยน้องลงไปเลยหลังจากนั้นทุกคนก็เลยรัวถ่ายพี่อ้อมเราก็ลงให้แบบเป็นเทรนเลยนะคะสุนิสาโอ้ตกใจมากๆตกใจมากๆแต่จริงๆพี่อ้อมจะ50แล้วอะในความรู้สึกเราอะนางเป็นตัวอย่างการดูแลตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนางก็50แล้วให้นั่งทำเถอะแต่ว่าชุดว่ายน้ำที่คนอื่นเอาไปก็เลยไม่ใส่เลยจ่อยเลยแพ้เลยทุกคนเตรียมแบบคือเราเตรียมเหมือนชุดตีกอล์ฟเลยอะเป็นตีกอล์ฟแขนถึงขาพอเจอพี่อ้อมปุ๊บก็ให้นางเต็มที่พี่อ้อมว่ายไงบ้างกับฟีดแบ็กไม่สามารถสู้พี่อ้อมเลยจริงๆคือพี่อ้อมพาลินอลันว่ายน้ำในสระซึ่งเป็นสระตื้นอ่ะก็ใส่ทูพีสอ่ะแล้วแบบศรัทธาจังหะคือเป็นคือนางแบบเต็มที่จริงๆคือเขาเป็นเหมือนฝรั่งเหมือนการว่ายน้ำเป็นเรื่องก็ต้องแต่งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะเห็นความแต่พี่อ้อมด้วยพี่บอลเราเนี่ยโตมาตั้งแต่ยุคลูกแก้วอ่ะเราคือลูกแก้วตอนนั้นเราอยู่ป.3 อ่ะดังนั้นเราก็ถามว่าเราก็ใช้เวลาปรับตัวเหมือนกันในการที่จะต้องชินกับสุนิสา2020อย่างพี่อ้อมเองเขารู้มั้ยคะว่าเขามีแฮชแท็กแล้วนะอะไรเงี้ยพี่อ้อมเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลไม่ค่อยเล่นโซเชียลเลยนางก็จะแบบIG เนี่ยตอนแรกนางเซต private ไว้ด้วยเราเพื่อนๆค่อยเข้าไปแก้ private เป็น public นางก็จะตกใจที่คนมา follow แล้วก็แท็กอะไรมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ค่อยใส่ใจเรื่องพวกโซเชียลเท่าไหร่ล่าสุดอ่ะพี่โอ๊คมาจับมากระชากเลยอารมณ์แบบเราเนี่ยกระชากเลยเมื่อวานเลยดีกว่าค่ะพอกลับมาจากมาลดีฟลูกก็ป่วยพออลันป่วยอะไรไข้ขึ้นเราคิดในใจว่าลูกน่าจะป่วยก็เลยไปหาหมอสรุปลูกไม่ป่วยพี่โอ๊คเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอแล้วก็พ่อก็เลยแอดมิดไปไงค่ะเพิ่งออกอาการมันเป็นมายังไงบ้างคะพี่บอล
ไม่รู้ไปติดใครมาเลยอะค่ะแล้วก็อาการตอนนี้จริงๆมันก็แพร่ระบาดเนาะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นผู้ปกครองและลูกเล็กๆเนี้ยมันก็จะไม่พอเป็นก็แม่เป็นแล้วก็ลูกเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้ตัวเร็วแล้วก็เลยไปรักษาเร็วก็โอเคอะค่ะมันก็คือเป็นใครเคยไปไข้หวัดใหญ่ไหมอะเราเคยเป็นมันปวดตัวมากแล้วมันก็จะแบบหนักกว่าไข้หวัดทั่วไปต้องห่างลูกๆหน่อยนึงไหมคะพี่โอ๊ตอะไรนะคะต้องห่างลูกโอ้ห่างอันนี้เขาเพิ่งห่างกันไป 3-4 วันเพิ่งได้เจอกันเพราะว่าพี่โอ๊ตเขาเป็นหมอเขาจะรู้เลยว่าระยะฟักคือเมื่อไหร่ระยะแพร่คือเมื่อไหร่เขาต้องห่างลูกเท่าไหร่เด็กแสดงว่าตอนนี้อาการก็คือปลอดภัยดีขึ้นถ้านางไม่ดีขึ้นวันนี้ทุกคนเนี่ยแหละจะเป็นก็จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะดีขึ้นแล้วตอนนี้เลิกแพร่ได้ประมาณวันนึงแล้วค่ะตอนนั้นแบบน่าเป็นห่วงมากโอ้พี่ชินแล้วไปไข้หวัดใหญ่ถือว่าเป็นเรื่องปกติของบ้านเราเป็นบ้านที่ใช้ประกันคุ้มมากอันนี้ต้องขออนุญาตเรื่องคดีความก่อนนั้นมันไปถึงไหนบ้างไหมคะพี่ปอเอาจริงๆเลยไหมคะไม่รู้เลยถึงไหนแล้วเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ไปถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจละแล้วก็ทางเราก็ให้ทนายคุยซึ่งตอนนี้เหมือนกับโฆษณาดังกล่าวก็น้อยลงแต่ยังมีค่ะยังไม่ได้อัปเดตกันเลยว่าเรื่องราวไปถึงไหนซึ่งโดยตัวเราเองยังไม่ทราบว่ามันคืบหน้ายังไงแต่ว่าถ้าเท่าที่พูดได้นะคะคือเรามีหลักฐานทั้งหมดคือเรามีเราทำการซื้อของจากเขาดังนั้นเราจะมีหลักฐานจากเขาชื่อบัญชีสะทุกอย่างมีแหละตอนนี้เหลือแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการอย่างไรซึ่งเราก็รออยู่ตอนนี้มันยังมีความเสียหายมาถึงเราไหมครับยังมีอยู่เลยแล้วก็แม้จะทำการแถลงข่าวใดๆไปแล้วเนี่ยคนก็ยังแคปมาถามเลยว่าใช่ไหมคะยังใช่ไหมคะคือมันก็มีความเสียหายอยู่ค่ะน้อยลงมันยังมีอยู่ก็ศรัทธามากเลยมันยังมีคน DM มาทุกวันแล้วก็ยังมีคนพูดง่ายคือคนก็ยังด่าว่าทำไมทำโปรดักต์แบบนี้ซึ่งเราก็เลยแคปเนื้อข่าวนั้นส่งไปว่าแบบมันไม่ใช่ของเราจริงจะมีการแบบชี้แจงอีกครั้งหรืออะไรไงไหมคะผ่านไอ้ตรงไอจีบ้างนี้ไม่ชี้แจงละไม่ชี้แจงละแต่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณด้วยเพราะว่าภาพที่เขาเอาไปใช้ประกอบบางอันมันช่วยจริงๆอ่ะอย่างอันล่าสุดที่มันทนไม่ได้จริงๆคือเป็นหน้าพี่โอ๊คเราถือแครอท แล้วบอกว่าเป็นยาผลิตภัณฑ์เพิ่มขนาด แต่จริงๆแครอทนั้นน่ะพี่โอ๊คถืออะไรสักอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเสื้อ เพื่อมูลนิธิอะไรสักอย่าง เขาได้คัดออกแล้วถือแครอท อย่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มันได้คัดไม่มีแสงเงามากๆมันเพิ่มอยากจะโมโหอยากจะแบบวิจารณญาณเพราะว่าคดีแบบนี้เยอะมากก็เข้าใจท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเราคงไปต่อคิวดำเนินคดีจริงเราสามารถทำอะไรได้บ้างไหมหรือว่าแค่ก็บอกไปคนจะเล็กมากก็ตอบครับเราทำอะไรไม่ได้เลยนะคะคือเราทำสุดทางที่เราทำได้แล้วทั้งในช่องทางเราทั้งแจ้งความเป็นหลักฐานแล้วก็พี่สื่อมวลชนก็ช่วยกันทำข่าวแล้วเราก็สุดทางเราแล้วเหมือนกันเพราะว่าแม้เขาแบบเราจะออกข่าวแต่เขาก็เหมือนไม่เกรงกลัวอะไรกับเราใช่ค่ะเขาไม่เกรงกลัวเลยแต่คือไงก็จะเอาผิดแน่นอนคือไม่ยอมความแน่นอนไม่ยอมความไม่ขอโทษไม่ต้องมาขอโทษดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นคุณแม่เต็มตัวว่างแหละก็คือขึ้นศาลได้แล้วเราแค่รู้สึกว่าถ้ามันไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้มันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราบอกทางทนายแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วว่าก็ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเท่าที่กฎหมายจะพาเราไปถึงแต่ยังไม่มีการนัดคุยอะไรเพิ่มเติมยังค่ะตอนนี้ยังเป็นอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจขอบคุณนะคะพี่ปอขอบคุณค่ะ